ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดการหัวหน้าคณะปราบปรามสิทธิ์สันทัดเป็นทีมงานสตาร์ทเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยผู้กององตม.ครับมีท่านสท.ติ๊กหนองไม้แดงครับให้การสนับสนุนร่วมกับรองออดหนองไม้แดงนะครับส่วนทางด้านของขาวพองลูกเจ้าพ่อพญาเสือครับ28ปีครับจากอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับการศึกษาจบชั้นม.6มีพลตรียุทธนาจันทมาศนะครับแล้วก็จ่าสิบเอกนิยมศรีสุขเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะร้อยตีสมพงษ์เป็นทีมงานสตาร์ทเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยลูกเจ้าพ่อพญาเสือครับนะเปิดหัววันนี้ก็ใส่กันไปเลยครับมื้อเช้ามื้อเที่ยงต่อเนื่องกันไปเลยครับเนี่ยครับ10:00 น.ถึง 11:55 น.ครับเฉพาะวันนี้วันเดียวนะครับคุณผู้ชมเวลาปกติของเราก็ยังคงเป็นเวลาเที่ยง15 น.จนถึงเวลาบ่าย2:15 น.เหมือนเดิมครับต้องหลีกหนีภารกิจนะครับมอบภารกิจต่อไปให้กับวอลเลย์บอลครับเพราะฉะนั้นนี่ก็มาเร็วกันแค่1สัปดาห์มาตอนไหนก็มันตอนนั้นแหละครับขยับเข้าหาครับทางด้านของขาวพองลูกพ่อพญาเสือนี่จากกาญจนบุรีนะครับอยู่ที่นั่นนะครับในค่ายทหารครับออกขวาหน้าไปขยับครับซ้ายโดนซ้ายคืนมาครับแทงเข่าขวาแทงเข่าซ้ายครับแม่ซ้ายมาแล้วเขาพองแม่เขาพองนี่ตุ้ยพรมหาคนหนึ่งแล้วก็เขาพองเล็กเขาพองเล็กลูกสุรธรรมนะครับรายนั้นก็เป็นมวยซ้ายเหมือนกันมาดูเขาพองรายนี้นะครับลูกเจ้าพ่อพญาเสือน้ำเงินซ้ายเหมือนกันฝ่ายแดงหยกบุรพาอ้าวรอกว่านิดนึงผมยาวอ้าวซ้ายขวามานั่นแหละครับเด็กหน้าตาอย่างละอ่อนอุ้ยมัดซ้ายครับเปิดฉากมาใส่เลยครับไม่พูดพร่ำทำเพลงครับไม่ต้องบิ้วเลยครับทางด้านของขาพองหมัดขวาสวนขึ้นไปครับนะยกบุรพาครับไอ้หนูดาวรุ่งวัย15ปีเท่านั้นครับหน้าตานี่ใสกิ๊กเลยครับหน้าตายังละอ่อนอยู่เลยครับใช่ก็ต้องขู่เข้าไปแหละครับขาพองครับนี่ครับขู่ด้วยอาวุธขู่ด้วยหน้าตาครับขยับเข้าไปหาเกิดก่อนครับเพราะฉะนั้นเด็กจะมาซ่าได้ยังไงครับคือถ้าเกิดหมดก็ต้องให้เด็กไปแหละครับสโลแกนของเขาครับหมดให้เข้าไปครับเปิดก่อนได้เปรียบฮุกขวาเอาขยับไปยกกระพานะครับแม่รูปร่างก็ดีเหลือเกินแล้วก็รอด้วยนะรอกว่านิดหน่อยเอาน้ำเงินขาพองสั้นกว่าแต่บึกซ้ายเอาซ้ายเปล่าโหดีนะถ้าชิงดำนี่ปลายยก5โดนลูกนี้ไปนี่เก็บจอเลยแต่ว่านี่เป็นยกแรกครับช่วงท้ายๆปลายยกแรกครับโดนแข้งซ้ายนี่สุดทั้งยืนเลยครับทางด้านของยกบุรพาครับเพื่อนร่วมค่ายของดูเอ็นแหละครับเพื่อไทยเล็กเพื่อไทยใหญ่ซ้อมอยู่ด้วยกันครับมีปราบปรามสิทธิ์สันทัดเป็นคนดูแลนะครับค่ายนี่อุ้ยศอกซ้ายโดนอีกแล้วครับเข่าขวายัดมาโอ้โหเปิดมาต้องบอกว่าเต็มเลยครับหมดที่1พักก่อนเดิมนะครับสำหรับแอนตาซินครับผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมมอบเงินรางวัลชนะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอศอกกลับเข่าลอยมอบ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางมอบ 30,000 บาทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทขอบพระคุณนายห้างวินัยวีระผู้ชมที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมาครับและนอกจากนั้นนะครับมวยทูเดย์ครบเครื่องทุกเรื่องของวงการมวยเติมเต็มให้อีก 10,000 บาทจากรางวัลเตะก้านคอจระเข้ฟาดหางแล้วก็ศอกกลับรวมไปถึงเจนนี่ฟู้ดเคียงข้างสุขภาพคุณมากว่า20ปีครับก็ถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องของโรคไตสามารถที่จะรับคอร์สฟื้นฟูไตของเจนนี่ฟู้ดได้เลยนะครับสมัครไปที่0982364622ครับ0982364622มีรายละเอียดให้ทุกท่านได้ทราบมาดูกันต่อนะครับยก2ยกบุรพาแดงน้ำเงินขาพองแม่ขาพองนี่แกน่ารักผมสั้นด้วยผมสั้นด้วยนะครับแต่ยุ่งมากกว่าอ้าวซ้ายหลุดโดนขวาอีกทีนึงจับยกไอ้แม่ยกเทยังไม่ล้มนั่นแหละครับเปิดหัวมารุ่นแบนตัมเวทนะครับดาวรุ่งรุ่นแบนตัมเวทครับ118ปอนด์ครับซ้ายกับขวาครับค่อยๆเปิดเกมขยับเข้าหาครับทางด้านของขาวพองนะครับอยู่ที่กาญจนบุรีครับค่ายเจ้าพ่อพญาเสือนะครับค่ายทหารนะครับค่ายพ่อขุนฟ้าเมืองเพชรปตอนี่ล้วนแล้วแต่เป็นค่ายทหารที่ให้การสนับสนุนในเรื่องของกีฬาครับขยับเข้าไปครับแต่ว่าไม่ตกใจเลยครับยกบุรพาครับเด็กวัย15ปีจากอำเภอเมืองชลบุรีแม่ลุดต่างคนต่างลุดเลยครับสายหลุดไปก่อนนะครับเอาละครับสายของขาวพองขยับเข้าหาครับขาวพองครับ
แต่ว่าก็ชกด้วยความมีวินัยเลยนะครับหยกกุลภาครับพยายามควบคุมสมาธิตัวเองครับแหมโดนกับปั้นซ้ายของมวยรุ่นพี่ไปอีกแล้วครับยังโต้ได้น้อยครับมีแผนอยู่ตรงไหนครับ3 4 5หรือเปล่าครับแต่ถ้าเกิดหมดก่อนก็จบก่อนครับยึกยักขาพองเองก็ยืดหยุ่นตัวเองดีครับไม่เร่งไม่รีบมากมายนะครับจังหวะทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็หยุดก่อนอ้าวขยับไปขยับไปนิดนึงขาพองนะครับอ้าวซ้ายมาอ้าวแจ๊ดนะครับคนละทีครับซ้ายมาขวาก็คืนนะครับยังทันกันอยู่นะครับอุ้ยแข้งขวาเตะแล้วเดินเตะแล้วดันครับแข้งซ้ายหน้าแหมเนี่ยครับมาเป็นชุดเลยครับทางด้านของยกบุรพาครับดาวรุ่งวัย15นะครับแหมเนี่ยครับแข้งซ้ายใส่เข้าไปแหมช่วงท้ายๆถึงอาวุธถึงใจแล้วครับเกมนั้นเริ่มเปิดนะครับโอ้ศอกซ้ายนี่หน้าสะบัดไปเลยนะครับเอาศอกขวาคืนครับยกบุรพาแหมจะมีตะลักเข้ฟาดหางด้วยนะครับแต่ว่ารอบมันไม่ได้ครับจังหวะไม่ได้ครับยัดคิ้วเลยครับทางด้านของขาวพองครับขยับครับโยกหาจังหวะสาดแข้งพับในไม่โดนนะครับไม่ต้องบิวเลยครับหมดยกชมโฆษณาสวยๆอีกครั้งผ่าน้ำเงินขาวพองวันนี้ต้องขอบคุณนะครับโจ๊กนครสวรรค์ดูรายการนี้อยู่ที่นครสวรรค์ดูตู้ด้วยนะเอาวันนี้ติดตามต่อครับครึ่งทางยกที่3ครับแม่เนี่ยครับดึงกลับแทบไม่ทันแล้วครับทางด้านของยกบุรพาเจอศอกซ้ายหน้าเข้าไปเอาละครับชิงเดินแล้วครับเปิดเกมขวากับซ้ายครับอาวุธอยู่ข้างเดียวกันนะครับน่าสนใจครับเกมนั้นเปิดตั้งแต่ช่วงท้ายยกที่ผ่านมาน่าสนใจว่าจะจบแบบไหนจบอย่างไรครับติดตามครับคือก็ขู่ไว้ตลอดเลยนะครับขาวพองครับแล้วครับขยับเข้าไปครับเตะขวาครับซ้ายออกซ้ายโต้ออกซ้ายไปครับขาวพองครับซ้ายไปทีนึงครับมาแล้วครับออกให้แยงครับแยงไม่แยงครับมวยรุ่นน้องขยับขยับยึกยักถือว่าเอ๊ะครึ่งทางครับยกนี้ขวาไปก่อนขวาไปครับไม่ถึงครับยกกุลภาขวาสูงครับซ้ายขึ้นมาปลายเท้านี่หลุดเลยครับอ้าวแดงนะครับยกกุลภาน้ำเงินขมองขมองซ้ายนะอ้าวซ้ายขยับขยับธนินธนินเร่งให้ต่อยเร่งให้ต่อยหยกบุรพาย่องมาย่องมาย่องทำอ้าวยังเอาขวาไปนั่นแหละครับจินตนาการดีคิดดีนะครับทางด้านของหยกบุรพาแต่ว่าต้องระวังจังหวะสวนเนี่ยครับจังหวะสองจังหวะสวนทางด้านของขาวพองนั้นรออยู่แล้วนะครับต้องบอกว่าอย่าพลาดแล้วก็อย่าหลุดอย่าหลวมครับค่อยๆขยับเข้าไปค่อยๆครับทางด้านขาวพองต่อยเกมรับก็ต้องบอกว่าไม่ตกใจแข้งซ้ายส่วนขึ้นมาหนักหนักแรงแรงทั้งสิ้นเลยครับเตะขวาไปครับต่อยขวามาครับกวักมือเรียกน้องครับแม่แกเล่นจิตวิทยาทุกอย่างเลยครับขาวพองครับแยงไม่ได้เลยนะครับทางด้านของหยกกุลภาครับต้องชกในเกมของตัวเองครับโยกเข้าไปครับซ้ายไม่ถึงต่อยกับมวยแม่แข้งไกลแข้งไกลคืนแข้งครับแม่ลูกนี้นี่จังหวะที่2ของเขาที่พยายามจะทำอ้าวแม่ผู้แรงให้จัดดีเลยนะครับดูดีเลยเอาซ้ายมาขาวพองยกบุรพาหลุดอย่าหลุดอย่าหลุดเอายกบุรพาเอาซ้ายครับขวามายกบุรพานั่นแหละครับสาดแข้งยาวยาวใส่กันหมัดซ้ายมาครับทางด้านของยกบุรพาสีหน้าแววตานี่ต้องบอกว่าเคร่งเครึมนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีไม่ต้องบิ้วเลยครับธานินทร์ภูมิผิวครับสายไปครับสายไปเนี่ยครับหลุดเยอะมากครับยกบุรพาแต่เตะหลุดซะเยอะนะครับเตะ10ครั้งหลุดไปซะเกือบ10เลยครับขยับเข้าไปครับเอาให้มันแม่นๆครับยาวกว่าด้วยครับต้องสืบให้ลึกครับเอาซ้ายมาครับเนี่ยครับคือความเก่าของเขาพองเองก็พยายามดักเอาไว้แบบนี้หลุดอีกแล้วนะครับหลุดเหมือนกันครับไม่เป็นไรครับถ้าเกิดแรงเยอะเตะหลุดกี่ครั้งก็ไม่เป็นไรครับขอให้แรงยังเหลือฮะน้ำเงินขาวพองนะครับในน้ำหนัก118แต่ว่าสู้กันดีมากๆเลยนะครับอ้าวนะครับจอดสวยๆนะครับทีมงานของ PPTV HD ช่องหมายเลข36นำมาทบทวนความทรงจำให้กับท่านผู้ชมอีกครั้งนึงครับโอ้โหซึ่งยกที่ผ่านมาต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าทางด้านยกบุรพาครับเตะหลุดเยอะมากครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่ายกนี้ทีมงานจะวางเทคนิคในการชกอย่างไรครับแข้งซ้ายนะครับซ้ายโต้มาครับขาวพองครับแทงขาขวาครับเข่าขวาของขาวพองครับลองกำลังกันดูครับหลังจากที่เล่นวงนอกกันมาตลอด3ยกในเห็นค่อนข้างจะน้อยนะครับ
ขยับเดินต้องให้แม่นนะครับยกบุรพาครับขาพองกอดเอาไว้ครับตีขาขวาแล้วก็ขาเอาไว้วันนี้ต้องขอบคุณนะครับหลายท่านเลยทีเดียวที่ชมรายการนี้นะนี่ชูชีพปิริโภคานะครับแล้วก็หลักๆของเราอุทัยทัพอาสานพลาดไม่ได้ดร.ช้างด้วยนะเอาสมพรแก้วรัศมีจะเอาขานั่นแหละครับเล่นงานฐานล่างครับแม่ยังโตอยู่ครับเอาละครับคนละล้มแล้วนะครับดูเหมือนว่าจะเน้นที่วงในแต่ว่าเกาะในแล้วยังตีไม่ได้เนี่ยครับหันมาเตะขาอีกแล้วครับทางด้านของยกบุรพาครับเปลี่ยนแผนไปเรื่อยเตะขาก็ต้องเตะขานะครับไม่ใช่เตะหลุดครับโอ้เตะหลุดแล้วโดนซ้ายเข้ากลางหลังเลยครับโอ้ได้เชียร์ขึ้นมาอยู่ระยะหนึ่งเอาเตะหัวเข้าไปครับเวลาเหลือเพียบเลยครับยกบุรพาขยับออกไม่ออกครับออกไม่ออกเตะขวาเตะขาด้วยอ้าวแข้งซ้ายไปเอาบวกมัดเจอแข้งซ้ายอันหลุดอีกแล้วครับโอ้โหแม่เอ้าเสิร์ฟยกบุรพาต้องเสิร์ฟเตะเอ้าเตะขาแม่แผ่นหลังแดงกำแล้วนะครับน้ำเงินอ้าวเขาพองซ้ายแม่เอ้าขาไปซ้ายมาอ้าวขาจะเดี้ยงไม่เดี้ยงจะเดี้ยงไม่เดี้ยงเอาละครับแม่หลุดอีกแล้วครับโอ้โหเนี่ยครับแกเปลี่ยนมาหลายแผนแล้วครับแต่ว่ายังหาจุดเปลี่ยนเกมไม่ได้ครับโอ้โหเดี๋ยวเตะขาเดี๋ยวปล้ำในแล้วก็ไปเตะสูงแล้วหลุดครับเดี๋ยวดูครับช่วงท้ายๆนะครับนาทีสุดท้ายของยกนี้ครับทางด้านยกบุรพาขยับเข้าไปครับความมุ่งมั่นตั้งใจต้องบอกว่าเกินร้อยครับหมัดไปก่อนครับแทงเข่าขวามาครับขาวพองครับยกบุรพาต้องไม่ท้อครับหลุดแล้วลืมให้หมดครับตั้งต้นใหม่ครับพยายามเตะให้โดนครับเอาไปโดนแข้งซ้ายซะเต็มชายโครงเตะขาครับอ้าวเนี่ยท้าทายครับขาวพองครับนี่ครับเจ็บไม่เจ็บไม่รู้นะครับแต่ว่าเก็บอาการครับเขาเรียกว่าเจ็บแต่เก็บอาการยังไงยกบุรพาเตะอีกไหมแข้งซ้ายมาคืนด้วยขวาขาวพองเดินด้วยแหมเนี่ยครับเดินคู่อ้าวแกทำท่าจะหมดนะขาวพองแต่ว่ายกบุรพาแกการตัดสินใจไม่แน่นอนน่ะเอ้าขยับไปขยับมาเงียบปลายยกแล้วนะครับอีกนิดนึงเอาที่ไหนทักที่นึงเอ้าแม่แกพอแล้วทอแล้วเหมือนกันนะครับยกบุรพานั่นแหละครับเอาละครับมาพักชมโฆษณาครับเดี๋ยวกลับมาเนี่ย 300,000 แล้วนะครับน้ำนี่เลยครับไฟแดงนะครับอาชีพยกบุรพานี่ 300,000 เลยนะคุณเจษนั่นแหละครับไฮไลท์ช็อตเด็ดภาชาครับเนี่ยครับจังหวะเข้าเบรกก็ทำได้ดีนะครับแต่ว่าที่เหลือก็หลุดเสียเยอะแล้วครับอย่างที่อาจารย์สมิงขาเรียนไปนะครับว่าการตัดสินใจยังไม่แน่นอนครับเดี๋ยวตามต่อครับกับอัดฉีด 300,000 บาทนะครับขยับเร็วแล้วครับอัดฉีดล่อตาล่อใจต้องบอกว่าก้อนใหญ่นะครับขยับเร็วเหลือเกินครับ1ล้านบาทครับ1ล้านบาทครับโอ้ทำได้เอาไปเลยครับใส่ใหญ่แล้วครับยกบุรพาครับโอ้โห1ล้านนี่มันยิ่งกว่าดับเบิ้ลโบนัสอีกนะครับขยับไปครับปักศอกขวาครับยกบุรพาโอ้โหจาก 300,000 ขึ้นปุ๊บเดียวไปล้านนึงเลยอ่ะโอ้โหผ่ามวยมากี่นี่กี่โอ้ยน้ำตาจะไหลพยายามครับยกบุรพาครับเอ้าแหมไอ้ลูกนี้นี่ขยันทำจังเลยครับเอาเป็นว่าหันหน้าให้มันโดนก่อนครับโอ้โหขยับเข้าไปครับยกบุรพาอย่าไปท้อไอ้หนูขยับเข้าไปอายุเพิ่ง15ปีเองนะครับนั่นแหละครับยังพัฒนาได้ครับเมื่อวานนี้ก็ฉายแววหนึ่งคนเลยครับนักชกจากโรงเรียนราชวินิตบางแก้วครับเดี๋ยวมาดูครับยกบุรพาไอ้หนูดาวรุ่งวัย15ปีครับโอ้โหดูนะครับค่อยๆขยับเข้าไปครับเล็งนะครับแข้งขวาเนี่ยครับตั้งรับแล้วก็จับทางรอโต้แบบแน่นๆแหละครับทางด้านของข้าพองลูกพ่อพญาเสือนะครับจากกาญจนบุรีเดี๋ยวดูนะครับกับเวลาที่เหลืออยู่จะพลิกเกมหาจุดเปลี่ยนได้หรือไม่นะครับอัดฉีด1ล้านบาทครับเอาแม่ล้านหนึ่งโอ้โหไม่รู้แต่ยังว่าดูแล้วก็จะยากนะเพราะว่าแกอายุยังน้อยแล้วก็การตัดสินใจก็ไม่แน่นอนด้วยความเด็ดขาดแล้วครับวันนี้ครับในด้านของยกบุรพาครับรุ่นน้องเจอกับรุ่นพี่ครับเรื่องของหัวจิตหัวใจก็มีส่วนนะครับต่อให้ไม่ 100% ก็ยังไงก็ต้องมีส่วนแหละครับเอาหมัดขวาหมัดซ้ายหมัดขวาหมัดซ้ายโอ้กำปั้นพลังกำปั้นก็เบาลงแล้วครับเหลืออะไรดีครับตอนนี้ยังเหลืออะไรครับ
ถีบเอาไว้ครับขาวพองครับนี่ครับเหลือลูกนี้ครับแม่ก็บอกแล้วว่าหันหน้าเตะยังเตะหลุดเลยครับแล้วไปฝึกมาจากไหนครับแบ็คคิกนะครับยาครับเขาลอยสองชั้นนะครับแกกล้าโชว์ดีเหลือเกินแต่ว่าเนี่ยครับโดนแบบนี้ครับเลือกเอาเลยครับทางด้านขาวพองนะครับตอนนี้ดูนะครับนิ่งมากครับเก็บทรงได้ดีครับตั้งแต่ยกต้นๆมาแล้วครับนักชกวัย28ปีครับวิ่งเข้าไปโดนยันอีกแล้วครับโอ้โหซ้ายหลุดดูนะครับดูแล้วก็ยากแล้วนะอาชีพเป็นล้านกว่าล้านห้าไปแล้วโอ้โหเดี๋ยวนี้อาชีพขนาดนี้นะครับก็ดีใจแทนนักมวยนะครับถ้าเกิดนักมวยทำได้นะครับพยายามจะต่อยหมัดครับหยกบุรพาครับแต่ว่าขาวพองนี่สบายๆแล้วครับตอนนี้ครับคือประสบการณ์ก็สูงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับเนี่ยครับไปหลุดเยอะนะครับวันนี้หยกบุรพาครับก็ขอให้น้องกลับไปปรับปรุงครับและก็กลับมาให้ได้เร็ววันครับเป็นกำลังใจให้ครับครบ5ยกครับคู่เปิดหัววันนี้ครับเวลาพิเศษของเรานะครับเพียงสัปดาห์เดียวนะครับสัปดาห์หน้ามาเจอเวลากันตามปกตินะครับมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับพงศักดิ์เป็นลำม่อมครับดำเกิงมีศาสตร์แล้วก็คะแนนใบสุดท้ายสุนทรศรีวราครับเลขานายกอบจ.ยโสธรครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือกับทางด้านของข้าพองลูกพ่อพญาเสือนะครับนักชกวัย28ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับพลิกชนะคะแนนไปครับคู่แรกติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด